ทุกคนครับผมมีหนังเรื่องหนึ่งที่มันสุดยอดมากๆหนังเรื่องนี้ชื่อว่าลูกบ้าเที่ยวล่าสุดตูนครับหนังเรื่องนี้เริ่มต้นในชีวิตของชายหนุ่มคนหนึ่งที่จู่ๆก็เกิดหัวใจวายสิ้นลมหายใจคาลิฟต์ของบริษัทและเมื่อเขาได้ลืมตาขึ้นมาครับเขาได้พบตัวเองนอนอยู่ในลิฟต์และข้างๆมีชายสวมใส่ชุดสีดำคนหนึ่งยืนอยู่ข้างแล้วค่อยขยับมาเข้ามาใกล้ๆใกล้ๆและกระซิบบอกเขาว่ายินดีด้วยท่านได้ตายแล้วทุกคนลองคิดดูครับเป็นใครก็ต้องบ้าเมื่อจู่ๆได้ตายแบบไม่รู้เนื้อรู้ตัวหลังจากนั้นครับเขาได้ถกเถียงกับชายชุดสีดำครับอยู่นานสองนานครับจนในที่สุดเขาได้ข้อสรุปว่าเขาได้เสียชีวิตแล้วเขาจึงยินยอมเดินตามท่านยมทูตไปที่นรกโดยทันทีเมื่อยมทูตได้เดินทางนำเขาไปที่ประตูของนรกระบบฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ของนรกก็ได้ทำงานเป็นปกติอีกครั้งหนึ่งและได้พบว่าแท้จริงแล้วเขายังไม่ถึงที่ตายเป็นความผิดพลาดของระบบฐานข้อมูลไม่ใช่ของท่านยมทูตหลังจากนั้นครับชายคนนั้นก็ดีอกดีใจอย่างที่สุดโห่ร้องตะโกนแต่ก็ตะโกนได้ไม่นานเมื่อท่านยมทูตบอกว่าเจ้าอย่าเพิ่งดีใจเจ้าไม่ได้ตายในวันนี้แต่เจ้าจะตายวันพรุ่งนี้ตอนเที่ยงหลังจากที่เขาได้รู้กำหนดการตายที่ชัดเจนของเขาเองเขาได้กับสุดลงครับร้องขอท่านยมทูตว่าท่านยมทูตผมยังไม่อยากตายผมอายุเพิ่ง30เองผมยังไม่ทำอะไรตั้งหลายอย่างเลยผมยังไม่ตอบแทนบุญคุณของพ่อแม่เลยผมไม่ได้ทำตามความฝันผมเลยผมยังไม่ได้แต่งงานเลยไม่สิผมยังไม่ได้บอกรักเธอเลยท่านยมทูตผมไม่ได้ทำอะไรตั้งหลายอย่างเลยผมขอร้องผมยังไม่อยากตายยมทูตก็พูดขึ้นมาว่าแล้ว30ปีที่ผ่านมามัวไปทำอะไรอยู่ล่ะทำไมไม่เอาเวลาไปทำในสิ่งที่คุณอยากทำมนุษย์ก็เป็นแบบนี้กันทุกคนนั่นแหละพอจะตายก็บอกว่ายังไม่ทำโน่นเลยยังไม่ทำนี่เลยแล้วทำไมตอนที่มีชีวิตอยู่ถึงไม่เอาเวลาเหล่านั้นอะไปทำในสิ่งที่คุณอยากทำให้เรียบร้อยเมื่อผมได้ดูหนังเรื่องนี้ทำให้ผมพบว่าในเมื่อเราไม่รู้วันไหนคือวันสุดท้ายของชีวิตของเราทำไมเราถึงไม่ทำทุกวันที่เหลืออยู่นับจากนี้ให้มันมีคุณค่ามากที่สุดเริ่มต้นทำในสิ่งที่คุณอยากทำเริ่มต้นทำในตามความฝันของคุณเริ่มต้นตอบแทนบุญคุณของพ่อแม่ของคุณเริ่มต้นทำในสิ่งที่คุณอยากจะทำมานานแล้วแต่คุณยังไม่ได้ทำเริ่มต้นขอโทษใครสักคนที่คุณยังไม่ได้ขอโทษเริ่มต้นบอกรักใครสักคนที่คุณรักคุณครับเราไม่รู้หรอกว่าชีวิตของเราจะอยู่ได้อีกถึงเมื่อไหร่เราไม่รู้หรอกว่าชีวิตของเราจะอยู่ได้นานอีกแค่ไหนเราอาจจะอยู่ได้อีก10ปี20ปี30ปี40ปีหรือเราอาจจะมีชีวิตอยู่ถึงแค่วันพรุ่งนี้ก็เป็นได้ทุกคนครับใครที่มีความฝันแต่ยังไม่ลงมือทำใครที่มีความฝันแต่ยังไม่เริ่มมีความคิดแต่ยังไม่ลงมือทำไม่เริ่มคุณอย่าลืมครับเตรียมคำตอบไว้ให้กับท่านยมทูตด้วยว่าที่ผ่านมาคุณมัวทำอะไรอยู่กับผมไพไซโคสวัสดีครับเดี๋ยวก่อนครับท่านยมทูตฝากมาบอกว่าอย่าลืมแชร์คลิปนี้ให้กับเพื่อนๆคุณด้วยนะคุณมัวทำอะไรอยู่